เราไปติดตามความคืบหน้าคดีที่กํา n ันนกสั่งปิดชีพสารวัตรแบงค์นะคะวันนี้มีการเรียกตำรวจ17นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมและจะมีทางเจริญตำรวจแห่งชาติมาสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะเพื่อนำข้อมูลต่างๆมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุด้วยเราไปติดตามรายงานสดจากคุณจามรกิจสวภาพรายงานสดจากคุณพลธิดาคุณสุตาครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นการค้นหาหลักฐานเชื่อมโยงกํา n ันนกในเรื่องของการหัวประมูลนะครับแต่ว่า วันนี้ถ้าบิลทำลายเนี่ยนะฮะก็เป็นการทํางานของตํารวจนะครับในการตามหาความจริงในคืนเกิดเหตุนะฮะอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้เนี่ยตำรวจจะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเมื่อได้ภาพมาแล้วเนี่ยนะฮะเห็นแต่ภาพตํารวจต้องการความเชื่อมโยงต้องการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีการเรียกนายตารวจ17นายที่อยู่ในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคําเพิ่มนะครับเพื่อเอาไปเชื่อมโยงกับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะว่าใครพูดอะไรในคืนนั้นใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งการได้ยินอะไรหรือไม่ เพื่อเอามาประกอบกันเอาผิดกับทางกำนันนกนะครับวันนี้ก็จะมีเจเรตารวจแห่งชาติมาทําการสอบสวนด้วยครับวันนี้ครบรอบ1สัปดาห์นะครับสำหรับการเสียชีวิตนะฮะของสารวัตรตำรวจทางหลวงหรือว่าสารวัตรแบงค์นะครับก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้พนักง,งานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับรองผบตรเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับมารอสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ ขณะเดียวกันนะครับ13นาฬิกาจะเรตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมาสอบตำรวจที่อยู่ภายในงานบ้านกำนันนกวันเกิดเหตุนะครับทั้งหมดซึ่งมีนายตำรวจทั้งหมด29นายก็แบ่งเป็นถูกออกหมายจับไปแล้ว6นายนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1นายก็คือพันต,ตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์ ถูกยิงบาดเจ็บอีกหนึ่งนายนะครับแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตหนึ่งนายทําให้ตอนนี้เหลือตํารวจนะครับที่ต้องมาสอบปากคํากับคณะกรรมการ,การของเจรตํารวจแห่งชาติทั้งหมด20นายแต่วันนี้เชิญมาก่อน17นายนะครับมีรายชื่อเปิดเผยออกมานะครับ17นายที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยพันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจจุลนะครับเป็นผู้กุกกบสืบสวนสอบสวนของภูทรจังหวัดคนครปฐมที่อยู่ในงานเลี้ยงมีพันตำรวจเอกฤษดาพรจงอักษรน,นะครับคนนี้เป็นผู้กุกกบสอนอพญาไทก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ตามรายชื่อเครับุผู้ชมไล่เรียงไปมีตั้งแต่ระดับผู้กํากับสารวัตรไปจนถึงดาบตํารวจนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็อย่างที่บอกนะครับต้องการหาความเชื่อมโยงนะกับกล้องวงจรปิดที่กู้ได้ว่าตรงกันหรือไม่ขณะที่เจเลตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะก็จะเสนอดําเนินการเอาผิดทางวินัยกับตารวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่อไปก็ลดหลั่นกันไปนะครับโทษเบาไปหาหนักส่วนตํารวจอีก3นายที่พบว่าอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบ แต่ว่ายังไม่ได้เรียกมาในวันนี้นะครับมีการสอบปากคําไปเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนนะครับชุดคลี่คลายคดีได้เรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้ามาสอบปากคําหาความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกำนันนกนะครับรวมถึงมีการเรียกบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คือนักดนตรีคนนี้มีความสําคัญนะครับนักดนตรีเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวเพียงแต่บอกว่าเห็นเห็นว่าใครยิงขอไปให้การกับตํารวจเท่านั้นนะครับ คนนี้บอกว่าเป็นคนเห็นเลยนักดนตีคนนี้เห็นว่าใครเป็นคนเอาปืนขึ้นมายิงตํารวจก็รวบรวมข้อมูลไปแล้วนะครับส่วนการเอาผิดเรื่องของการหัวประมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจกองปราบนําหมายสารเข้าค้นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม3จุดซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายและทําบัญชีนะครับในพื้นที่อําเภอเมืองนคนปรปฐมหลังพบความเกี่ยวข้องนะครับเป็นบริษัทที่จัดทําบัญชีให้กับกำนันนกนี่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการหัวประมูลซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นนะครับ ปฏิบัติการนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานมีการขยายขยายผลนะครับตรวจค้นบริษัทของกำนันนกและผู้เกี่ยวข้องรวม15จุดซึ่งพบข้อมูลหลักฐานบางส่วนทําให้วันนี้ก็ต้องมีการเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีการเชิญบริษัทรับเหมาก่อสร้างมากัน1บริษัทเป็น1ใน58บริษัทนะครับที่เคยซื้อ2ประมูลแล้วก็เป็นคู่เทียบนะครับ ประมูลแข่งประมูลงานแข่งกับบริษัทของกำนันนกด้วยก็จะได้มาสอบถามกันนะครับว่ามีการรับเงินกันแล้วไม่ประมูลจริงหรือไม่มีการหัวประมูลจริงหรือไม่ตํารวจก็เก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจับตาดูนะครับช่วงค่าวันนี้พลตบเอกสุเชเชษฐ์หักพานจะเดินทางมาแล้วก็จะมีการเปิดกล้องวงจรปิดแต่จะให้สื่อดูหรือไม่เนี่ย ต้องรอจับตาดูครับคุณสุดตาคุณกุลธิดาครับขอบคุณคุณจมอมด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้รอดูภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่กู้ได้ว่าตกลงแล้วจะมีการเปิดออกมาไหม,มแต่ที่แน่เนี่ยเรื่องบริษัทกำนันนกที่ว่าไปมีการหัวประมูลกันตอนนี้ต้องเรียกสอบบริษัทอีกมากกว่า50กว่าบริษัทเลยนะม,มาดูนะคะว่าตกลงแล้วมีการหัวประมูลหรือไม่เพราะว่าบางบริษัทมีข้อมูลมาว่าถูกข่มขู่ด้วยค่ะ